แรกช่วงนี้ช่วงแรกนะคะอิมรอนอิมรอนครับอ่ะแม่ผูกท่องได้ไหมเอ่ยลองดูหน่อยแล้วได้ครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสิบสองหกแปดสิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองเย่ฮาเล่ยอดฮาเล่แม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่สี่เจ็ดยี่สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเท่าไหร่เจ็ดยี่แปดส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 ามสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดโอเคซันเดย์แม่ห้าครับอะไรนะครับครูซันเดย์ต้องสุดคูณแม่ห้าให้ครูฟังหน่อยห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าค้างไปเลยห้าไหนไหนห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเป็นหกสิบยอดจริงพีทพีทจ๋าพีทแม่แปดแปดคูณหนึ่งได้แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบแปดแปดสิบสองเป็นเก้าสิบหกดีเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะคุณต่อไปหนูตลกเอวาเอวาสะดวกไหมลูกแล้วค่ะเอวาท่องสูตรคูณแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสี่หกสิบเป็นหกสิบหกเอ็ดหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองโอเคค่ะบอสครับบอสแม่หกได้ไหมไม่ได้ครับต้องแม่ห้าได้ได้อยู่ครับอ่ะลองดูครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกเป็นสามห้าหกเป็นหกสิบเอออะไรวะลืมเลยดีดีดีเอาอีกรอบอีกรอบห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าก็25อะไรวะ50 59เท่าไหร่58 40 59เท่าไหร่ลูก58 40 59จาก40แล้วเพิ่มอีก5เป็นเท่าไหร่45
ห้าสิบสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบโอเคอีกทีสักคนนะเข้าไปครับพอดีต้องการหลุดครับเมื่อกี้ก็เลยมาเรียนกับเครื่องโทรศัพท์ครับโอเคครับฮันนี่ฮันนี่อยู่ไหมไม่ช่วยน้องกันด้วยนะครับครับครับฮันนี่อยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเครื่องบินมาจากค่ะใครอ่ะครูครูคะฮันนี่เปิดไมค์ไม่ได้ค่ะครูฮันนี่น่าจะไมค์เสียค่ะอ๋อโอเคอ่ะการไม่ใช่การแม็กแม็กแม็กเนี่ยครูจะติดชื่อข้างหน้ากันนภัสเรียกกันบ่อยมากเลยแม็กหนูเห็นฮันนี่เปิดไมค์อยู่นะคะไม่อันนั้นอะไรอ่ะยังไม่เปิดไม่ยังไม่เปิดไอหูฟังนั่นนะฮันนี่มันเขาแบบในภาพมันไม่มีไมค์ค่ะมันมีแต่กล้องแม็กอยู่ไหมครับตืด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 ใช่ครูนี่เขาไม่มีไมค์ครูโบตันครับในรูปเพื่อนโบตันแม่สิบสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบไปหนึ่งร้อยสิบสิบเอไปหนึ่งร้อยสิบสิบสิบสามไปหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะน่าเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี๋ยววันต่อๆไปเดี๋ยวค่อยสุ่มเรียกแบบนี้อีกทีนึงนะพยายามไปฝึกท่องมานะคะค่ะเราก็ถ้าเราท่องได้เราก็ไม่ต้องไปเปิดนู่นเปิดนี่ดูนะคะเราก็สามารถที่จะคิดที่จะสามารถตอบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้อ่ะเราจะเรียนในเรื่องของการคุณเอ๊ะการครูเราเรียนไปแล้วใช่ไหมแต่ทำไมเรามาเรียนอีกก็ทบทวนค่ะครูวันนี้นะคะการคูณของเราจะเป็นอย่าบอกว่าครูจะสอนก่อนยาวนะครับครูฮะอะไรนะครูจะสอนสูตรคูณยาวใช่ไหมสูตรคูณยาวสูตรคูณยาวนี่มาจากหารยาวไหมครูนั่นมันสูตรคูณยาวครูจะสูตรคูณแล้วก็หารยาวไปด้วยเลยไม่ไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนเดี๋ยวมาทบทวนการคูณกันก่อนนะอ่ะในการทบทวนเดี๋ยวครูจะมีโจทย์มาให้ก่อนอันนี้ยังไม่ต้องทำไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะอ่ะสี่คูณสามเท่ากับเท่าไหร่สองค่ะสองค่ะสี่คูณสามเท่ากับสิบสองครับ9คูณ5เท่ากับ9ค่ะ25ครับ25ค่ะ25ครับ25ค่ะ25เห็น9คูณ5 9 1 9 9 2 18 9 3 9 5 25ค่ะเออเหมือนนะครูผมเอาในแม่5ง่ายสุดแล้ว23คูณ2 46 46ครับ46คำตอบก็คือ46ต้องทดในหัวสมองค่ะครู40 43คูณ3 286 43คูณ3 369 100เท่าไหร่นะ309ค่ะ300อะไร9นะลูก369 369อ่ะถูกใครได้แตกต่างจากของไอ้บ้าง
129ค่ะอ่ะมี129ปูครับ EQ ได้129ครับอ๋อ129ครับผม129ครับผม129อ่ะได้129อ่ะเดี๋ยวไอลองคิดใหม่เร็วได้129ขอครูมาลอง3ครู29ค่ะอ่ะโอเคคิดก็คือ3คูณ3ได้เท่าไหร่3คูณ3 9 3 3 3 3 9เนี่ยอย่า3 3 6มานะลูกนะไม่ใช่การบวกนะ3คูณ3เป็น9อ่ะเลข3คูณ3เป็น9เลขต่อไป3คูณ4เป็นเท่าไหร่232ก็ใส่ก็ตาม12ไปข้างหน้า9ก็คือ129อ่ะอีกคู่อีกคู่81คูณ6 81คูณ6เหรอ486ค่ะ486ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ486 486ครับใช่ค่ะคำตอบก็คือ486อ่ะมาดูกันก่อนนะคะ6คูณ1ได้6ค่ะ6คูณ8 46 48ครับอ่ะ6 8 48ใส่ปุ๊บอ่ะเร็วมากครับต้องได้46โอเคอ่ะเดี๋ยวมาข้อต่อไปกัน70คูณ6420ค่ะ420ค่ะ420ครับครับ420นั่นเองโอเค420ครับมาดูเร็ว0เอ้ย6คูณ0ก็ได้เป็น0ค่ะ6คูณ7 6คูณ7 42ครับ42ก็ได้เป็น420นะคะง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะมาดูอันนี้การคูณแบบไหนลูกแบบร้อยค่ะแบบนี้ตั้งบอกพี่ปลาสวัสดีค่ะแบบแนวตั้งใช่ไหมการคูณแบบแนวตั้งตัวเลขแต่ละหลักต้องเป็นยังไงคะถ้าเราใส่เท่ากันเหรอคะต้องเป็นยังไงต้องคูณกันนะคะการคูณนี่นะลูกนะการคูณแบบแนวตั้งไม่ต้องใช้วิธีใส่หลังคาเหมือนการหารนะการคูณก็ใส่สัญลักษณ์การคูณไปได้เลยแต่การหารเราต้องเปลี่ยนให้ใส่ไปอยู่ในบ้านนะคะอันดับแรกการคูณต้องคูณของแต่ละหลักก่อนนะคะ3คูณ3ได้เท่าไหร่สามได้เก้าสามต่อไปสามคูณสองสามคูณสองอ่ะสามคูณสองได้ห้าครับได้ค่ะได้หกหกค่ะได้หกค่ะได้หกนะคะต่อไปก็ได้สามค่ะสามหนึ่งสามสามคูณหนึ่งก็เป็นสามสามนะคะโอเคคำตอบตรงนี้เราก็จะได้ก็คือคูณแล้ว369 369นะคะแบบนี้เพื่อนหนูเคยคูณแล้วก็ต่อไปก็เคยคูณที่เรียนพิเศษ5คูณ1 5ค่ะเอา5คูณ1ตอบ5ค่ะ5 7 5 7 85ค่ะก็โทษต้องไปโทษก็ใส่โทษนะคะใส่โทษเบอร์4 5 4 5 4 20 5 4 20ค่ะ4 20แล้วก็บวก3ครับ23ใส่เลยนะคะตอนนี้ก็คือ2355อีกสักข้อ8คูณ9 89 89 72 89 72ใส่2ทด7 7 7 3 7 3 8 3
24ค่ะ24ครับ 24บวกกับ4เป็น31หรือเปล่า31ค่ะ31ครับค่ะ31เราต้องใส่1ใช่เลยก็สามเบอร์เลขเจ็ดก็สามเบอร์เลขเจ็ดแปดคูณเจ็ดห้าสิบหกครับคูณเจ็ดห้าสิบหกค่ะก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็บวกไอ้ดำได้59ครับครู59คำตอบก็คือตอบ5,912ค่ะนั่นเองง่ายมากเมื่อกี้3หลักแล้วอ่ะมาทบทวน4หลักกันโอ้โหวิจัยให้ทำไหมคะอยากทำแล้วยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวของเราให้ทำในใบกิจกรรมทีเดียวเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ทบทวนก่อน7เอ้ยไม่ใช่4คูณ7เท่ากับเท่าไหร่4 5 24 4 7 4 7ได้28ครับครู7 28ได้8ก็2ครับครูใส่8ก็2บนเลข2ค่ะ4 2 8แล้วก็ใส่2ก็ได้เป็น10ครับผมใส่อะไรก็ใส่ใส่ตูนใส่ตูนค่ะแล้วก็เอา1ทบบนเลข9แล้วก็4 9 4 9 4 9 36ครับผม36ค่ะ36บวกอีก1เป็น3ทบเฮ้ยเติม6ทด3 36 36หรือ30เท่าไหร่ลูกค่ะเอาเลข7ใส่ค่ะหรือเปล่าอ๋อเอาเลข7ใส่เพราะว่าบวก1มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่3บนเลข5ค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะ4คูณ5สกัด20คูณ5ได้20 23ค่ะ23ค่ะ23อ่ะต้องใส่23ตัวนี้คำตอบก็คือ23,708 23,708 อ่ะเดี๋ยวมาจากการที่ทบทวนมาก็รู้พื้นนะคะรู้พื้นความทรงจำของเราใช่ไหมครับเป็นคูณมากเดี๋ยวนะคะเราก็จะใช้ในใบวันนี้เนี่ยมีทั้งใบกิจกรรมแล้วก็หนังสือแบบฝึกนะคะวันนี้เราก็จะใช้ในใบกิจกรรมก็คือมีสติ๊กเกอร์เท่าไหร่มีสติ๊กเกอร์เท่าไหร่นะคะหนูไม่ค่อยเห็นเลยอะค่ะอ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากเยอะมาก100ก็ว่าได้นะคะไม่รู้ว่าเป็น100หรือเปล่าถ้าหนูคาดหวังน่าจะไม่นะคะมันน่าจะเกิน100เดี๋ยวอร่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวครูอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะคะในใบกิจกรรมใช้ใบกิจกรรมนี้ทุกคนเจอหรือยังเจอหรือยังคะแล้วครับแล้วก็เราจะควบคู่ไปด้วยก็คือหนังสือแบบฝึกใบโบ้เอ้าเอ้ฉันได้ใส่อะไรเดี๋ยวแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้เราเนี่ยทำเป็นกลุ่มโดยในใบกิจกรรมนี้ก่อนนะคะในหน้าที่30ในใบกิจกรรมนะเออต้องแม่ของถึงแม่ถูกต่อยแม่เพียงเอวไม่ได้แม่มีใบกิจกรรมใช่ไหมลูกแล้วก็มาโบสีแดงแล้วก็กระดูกพ่นสีอาเสียบนวันรุ่นวายโบจะไม่เป็นก่อนพี่จะหมุนค่อยสายปิดมาเดี๋ยวนะครับขวาไปงานก่อนหาไปงานเจอยังใครยังไม่เจอบ้างเนี่ยใบงานเนี่ยยังไม่เจอครับพี่ครับหน้าที่เท่าไหร่ครับใบงานโสดจากเดิมค่ะใบงานนะคะ
ที่ 5 ที่ 30 ทําไมวันนี้ครูพี่ป้าไม่มาอีกเหรอแล้วสติ๊กเกอร์มันเล็กนิดเดียวอ่ะครูนับยังไงอ่ะนั่นสิแล้วเราจะนับยังไงดีเดี๋ยวตอนนี้มีใครยังที่ไม่หาแบงค์งานไม่เจอบ้างหนูหาแบงค์งานไม่เจอค่ะครูไม่แน่ใจว่าหนูเอื่นไว้ไหนหนูอาจจะลบก็ได้ค่ะลบหรือใครจะเก็บหน้าจออ่ะใครจะเก็บหน้าจอได้เหรอคะครูได้เดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะคะใครจะเก็บหน้าจอก็เก็บนะลูกคือว่าหนูขอเก็บหน้าจอแล้วก็แบบว่าหนูเขียนครูคะหน้าจอมันมืดนะครูครูเดี๋ยวน้องก็ออกก่อนแล้วน้องเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวครูใช่ค่ะครูคะถ้าหนูเก็บหน้าจอครูแล้วหนูก็แบบว่าขีดครูว่าทำในนี้ได้เลยทำในนี้ได้เลยนะคะจะส่งมาแบบนี้ก็ได้ถ้าไปกิจกรรมไม่เจอนะครูแป๊บนึงนะครูเมื่อกี้น้องขอเข้ามาดูโอเคปีดเองช่วยแคปให้หน่อยได้ไหมในใบงานใช่ไหมครับครูใช่ครับในใบงานครับโอ้ยังใครได้ตรงน้องหมดเลยแกกันอยู่อะไรอะไรอีกอ่ะคนที่แคปได้ยังจ๊ะแคปเสร็จแล้วค่ะโอเคสำหรับคนที่กำลังหาใบกิจกรรมเราใช้ใบกิจกรรมที่เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะเจอแล้วครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งกลุ่มกันขณะนี้มีเอากลุ่มที่คนเอาคนที่จริงๆหน่อยนะคะครูคะหนูชอบอยู่กลุ่มสุดท้ายตลอดเลยค่ะกลุ่มสีครูคะต้องการเลือกยังรูปอีนสีอีนที่เป็นออกอยู่แบบกลุ่มแรกแรกค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอะพอเราพยายามจัดสรรเวลาให้ดีๆนะคะจะได้ไม่ลืมจัดสรรเวลาดีๆนะลูกนะค่ะกี่เวลากี่วินาทีครับเดี๋ยวครูให้ไป12นาทีเพราะว่ามันนิดเดียวนะคะมีแค่สถานการณ์เดียวนะคะมี2ข้อเองค่ะ2ข้อแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์เดียวใช่โอเคเดี๋ยวดูสมาชิกในกลุ่มก่อนครูพี่ป้าก็29 28ก็มี28คนกลุ่มนี้เราต้องหาคนหาคนที่คุยกับเพื่อนออกไปแล้ว1คนและอีกคิวครับอ่ะโอเคนะคะครูเปิดแล้วหนึ่งเลยหนึ่งนะอุ๊ยได้กลุ่ม3โอ้ยได้กลุ่ม3เหมือนกันและกลุ่มพร้อมอ่ะเจนนี่ใช่ดีว่าแล้วผมอ่ะบอสขึ้นไหมบอสไม่ขึ้นเหรอลูกขึ้นแล้วก็มันออกไปแล้วอ่ะหลุดกับมันขึ้นโอเคเดี๋ยวผมดูให้มันหลุดไหนชื่อบอสแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอสอย่าเพิ่ง
อย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวครูย้ายกลุ่มก่อนนะคะย้ายรายชื่อก่อนอ่ะโอเคบอสกดได้เลยลูกอิมรอนอยู่กลุ่มไหนไม่อยู่กับอิมรอนกลุ่ม3ใช่ไหมครับอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นให้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้นะคะเราก็กำลังแบ่งกลุ่มกับเพื่อนๆอยู่ให้เพื่อนๆเนี่ยทำงานกลุ่มกันตรงนี้เราไม่กดเข้ากลุ่มนะลูกเนาะใช่ไหมเครูครับผมอยากถ่ายอันเมื่อกี้ครับนี่อันนี้เป็นหน้า30อันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้หนูจะถ่ายหน้านี้หรือว่าเอาหน้านี้ดีจะถ่ายหน้าแรกอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าครูเปลี่ยนเอามาทำไปในอยู่ในนี้เอาหน้าไหนลูกเอาหน้านี้ครับโอเคครับครูครับแล้วอีกหน้านึงด้วยครับอีกหน้านึงเป็นแบบฝึกครับอยู่ในหนังสือแต่ว่าครูยังไม่ได้ให้ทำเดี๋ยวให้ทำตอนท้ายเดี๋ยวครูขอเข้ากลุ่มมาดูเพื่อนๆก่อนนะคะ
สวัสดีครับชาวไทยสวัสดีครับคุณครูครับใครคุณครูอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยควีนควีนเรากลุ่มสามนะอันย่าคิดว่าอันย่าอยู่กลุ่มสองแต่ว่าอาจจะอยู่กลุ่มสี่แต่ว่าอันย่าอยู่กลุ่มสองชัวร์ฉันบอกเลยโอเคมีตอนรับสวัสดีอันย่าสวัสดีอันสุดนานี้ใครกลุ่มหนึ่งอ่ะใครกลุ่มหนึ่งแล้วก็เราอีกสามมีอยู่กี่กลุ่มยังมีสามกลุ่มค่ะยังอยู่กลุ่มฮะอันนี้ว่ามีอยู่สี่กลุ่มสามกลุ่มจะมีไอฮันเล่ฮันนี่ไอเอ็กคิวเฉียนคากิแล้วก็วินวินกลุ่มสองพีทอัญญาเอวาซันดิกันบอสกลุ่มสามเจนนี่กวินแก้วควีนทับทีมโบตันเจด้าอิมรอนไอเรากลุ่มไหนอะไอคนแรกหรือเปล่าอีกคือกลุ่มหนึ่งโอเคนะคะในกิจกรรมนี้เชต้องรอเพื่อนนำเสนออีกแล้วเหรออ่ะกลุ่มแรกกลุ่มแรกของไอกลุ่มไอแรกก็จะเป็นของอีคิวบีเซนเกียร์ประโยชน์สัญลักษณ์ในการจำจำนวนสติ๊กเกอร์ใช่ไหมกูน้องเขียน23คูณ12คูณ23คูณ12อันข้างล่างให้นะให้มีแค่นี้ไหมประโยคสัญลักษณ์ใช่ครับครูใช่ค่ะครูมีเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมด้วยค่ะได้ครูวิธีคิดเหรอคะเป็นของใครเอ่ยของหนูค่ะว่ามาเลยค่ะของหนูก็จะตั้ง23ก่อนค่ะแล้วก็เขียนคูณข้างๆ3ค่ะด้านล่างกันหน่อยแล้วก็เขียน12ค่ะก็จะเป็นตัวคูณแล้วก็เราก็ลองมาเอา2คูณ3ค่ะ2คูณ3 3 6ค่ะอ่ะถึงทีนี้ทำไงต่อเอา2มาคูณกับ2ค่ะเท่ากับ4ได้46แล้วค่ะก็เราขีด2ค่ะด้านบนค่ะขีดอะไรนะขีด2ค่ะตรงนั้นเลยค่ะ2 2นี้เหรอขีดอะไรอ่ะขีดยังไงลูกขีดเป็นแบบนี้ค่ะขีดแบบนี้ค่ะแล้วก็เขียน0เพื่อทดแทน2ด้านล่างค่ะแล้วก็1คูณ3ก็เท่ากับ3ค่ะ1คูณ2เท่ากับ2ค่ะและก็เขียนบวกค่ะบวกเพื่อจะหาบวกข้างๆค่ะบวกข้างๆข้างไหนลูกข้างขวาค่ะข้างขวาอ่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอา6มาบวกกับ0เท่ากับ6ค่ะ6บวก0เท่ากับ6 4บวก3เท่ากับ7ค่ะและ2ไม่มีตัวบวกก็ตอบ2ค่ะตรงนี้หนูมีเส้นขั้นอะไรบ้างไหมอะเส้นขั้นอ๋อมีค่ะที่ขีดแบบนี้ค่ะตัวอยู่ตรงไหนบ้างตรงที่330ค่ะแบบนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็ตรง12อะค่ะด้านบนใช่ค่ะแล้วก็276ก็ขีด2ขีดค่ะเพื่อเป็นคำตอบที่เราจะได้รู้ค่ะ
คอันนี้ของ i 4 6นี่มาจาก2คูณกับ23ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ23คูณ2นะครูเขียนแบบนี้นะได้แล้วค่ะแล้วก็300เอ้ย230นี่มาจากอะไรเนี่ยมาจากพ่ออยู่ในรถพ่อมาจากที่คูณ23ด้วยแล้วก็ทด2ด้วยของที่มาจากตัวนะคะกับ1แล้วก็วงเล็บอันนี้ก็คือเติม0ใช่ไหมใช่ค่ะเติมหักแล้วของค่ะแบบนี้เนาะของไอใช่ไหมคะตรงนี้มีเพิ่มเติมอีกไหมคะก็เขียนตอบแค่2ค่ะตอบ2มาหัวก่อนจะไปเที่ยวต้องเป่าหัวก่อนมาเป่าหัวถ้าไม่เป่าหัวไม่ให้ไปมาเป่าตอบอะไรนะ276ค่ะ276โอเคอันนี้คือจำนวนของสติ๊กเกอร์ทั้งหมดใช่ไหม276โอเคกลุ่มที่2กลุ่มของพีทซันดี้อีกแล้วแม่โทรศัพท์มาด่วนๆเร็วๆมันลูกพีเซนอยู่ได้โทรศัพท์แม่อ่ะกลุ่ม2มีพีทมีสมาชิกแค่2คนเหรอคะค่ะซันดี้กันแล้วก็บอสกันเป็นคนแรกครับทำประโยคสัญลักษณ์ครับประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรครับกันนะครับของกันใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์แล้วของพีทเป็นวิธีการคนครับโอเคครับน้องอันนี้ก่อนนะครับน้องพีเซนต์ด้านบนครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือ23คูณ12ครับ23คูณ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครับโอเคค่ะแค่นี้ไม่หลุดของกันแค่นี้ครับครูครับโอเคอะวิธีคิดพีท13ค่ะของพีทตั้งยังไงลูกคุณแนวตั้งค่ะ23กับ12แบบนี้เลยไหมค่ะใส่เครื่องหมายคูณตรงไหนคะข้างหลังค่ะหลัง3ค่ะโอเคทำไงต่อเอ่ย2 3 6ค่ะใส่6ตรงนี้ไหมลูกค่ะ2 + 3 6แล้วถึงทีนี้ทำไงต่อแล้วก็2 2 4ค่ะ2 2 41คูณ3ค่ะ1คูณ3คูณ3เขียนตรงไหนคะใต้ได้4ใต้เลข4อันนี้เนาะ1คูณ3เป็น3แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อโอเคต่อไปก็1คูณ2ค่ะได้2ค่ะเขียนตรงไหนเอ่ยข้างหน้าเลข3ค่ะข้างหน้าเลข3แบบนี้ไหมลูกค่ะโอเคแล้วก็บวกกันเอา2จำนวนนี้มาบวกกันใช่มั้ยค่ะแล้วก็6ตรงนี้มันทำยังไงอ่ะตรงนี้มันว่างอยู่อ่ะใส่0ค่ะใส่0ด้วยไหมหรือว่าไม่ใส่ใส่ค่ะใส่ด้วยโอเคว่ามาเลยค่ะ0ได้6
สี่บวกสามได้เจ็ดแล้วก็สองมีเส้นไหมมีเส้นกั้นอะไรบ้างไหมของพิษมีค่ะอยู่ตรงไหนบ้างลูกเส้นอยู่ใต้12ค่ะ12แล้วก็ใต้230ค่ะปีกไหมคะแล้วก็2เส้นใต้300 276ค่ะโอเคมีเพิ่มเติมไหมแล้วก็ตอบค่ะสองร้อยเจ็ดสิบหกค่ะแสดงว่าของพีทเหมือนกับของไอของกลุ่มไอใช่ไหมลูกค่ะโอเคขอบคุณมากมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สามพี่นำเสนอแล้วเขาจะพี่พูดถึงประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ23สองเท่ากับจ้องเทียมกลุ่มสามแล้วบอกหน้าพี่คิดค่ะค่ะมันติดปากเลยครับทีมอันนี้ของกินนะกินขอนำเสนอกินไหนกินไหนกินหลุดไหมแล้วก็3คูณ12ได้3ก็เติม6แล้วก็ทด3เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะของกินตั้งอะไรขอหลุดเสียงไม่ค่อยได้ยินหลุดครูขออีกรอบตั้ง23หาตั้งเขียนอะไรก่อนในตรงนี้ลูกพูดแล้วทำไมเพื่อนๆช่วยได้นะควีนน่าจะค้างหรือว่ามีคนโทรหรือเปล่าถ้าคุณเสียงขาดๆด้วยค่ะเป็นโอครับบินบินมาแล้วครับครับผมห้องน้ำก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนดูของควีนหน่อยเร็วของควีนค้างไหมแต่ว่าของครูอ่ะค้างหยุดแล้วครูเอาหยุดแล้วไหนช่วยกลุ่มนี้เราช่วยกันก็ได้แล้วลูกทำยังไงฉันขอค่ะโอเคค่ะบัวตันเอา23คูณข้างหลังหลักหน่วยแล้วถ้าคูณกับ12ค่ะ12คูณตั้งคูณแบบไหนลูกตั้งคือเป็นแนวตั้งค่ะ
23คูณกับ12 2คูณ3ได้6ค่ะใส่6ข้างล่างค่ะโอเคค่ะ2คูณ2ได้4ค่ะใส่4ข้างล่างหนึ่งค่ะนี่ก็ใส่0ค่ะใส่0ตรงไหนคะข้างหน้าเลข4ค่ะใส่0ข้างหน้าเลข4โอเค1คูณ3เท่ากับ3ค่ะใส่ตรงไหนลูกใส่ข้างล่างค่ะข้างล่างนี่เหรอตรงกับเลข4ค่ะตรงกับเลข4 1คูณ2เท่ากับ2 2ตรงกับเลข0ค่ะและ0ตรงกับเลข6ค่ะเติม0ตรงกับเลข6ด้วยบวก6บวกค่ะใช้บวกได้ก็6บวก0เท่ากับ6ค่ะ6ข้างล่างค่ะ4บวก3เท่ากับ7ค่ะ0บวก2เท่ากับ2ค่ะมีตอบมีสติกเกอร์ทั้งหมด276ชิ้นค่ะมีสติกเกอร์ทั้งหมด276ชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะอ่ะแล้วถึงในนี้ของบัวตันเนี่ยมีแค่ตัวเลขอย่างนี้ไหมมีเส้นขั้นเหมือนของกลุ่มอื่นไหมมีไหมคะมีค่ะมีเส้นขั้นตรงที่10ข้างล่าง12ค่ะอะไรอีกไหมลูกขั้นตรงที่230อยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ขั้นตรงก็คือ276ขีด2เส้นค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะก็จากตรงนี้นะคะก็รู้แล้วก็ประกาศได้รูปสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยค่ะโอเคแล้ว12คูณ12ได้เลย44ค่ะบวกกับ12คูณ11ได้132ถ้าตอบเท่ากับ276ค่ะเดี๋ยวครูขออีกรอบนึงโบตันอธิบายใหม่เร็วลูกขออีกรอบนึงค่ะรูปสติ๊กเกอร์หนูจะเอา12คูณ12เท่ากับ140แล้ว12คูณ11ได้เท่ากับ132เอาไปบวกกันค่ะตอบเท่ากับ276ค่ะอ๋อเอา12คูณ12แล้วก็12คูณ11ใช่ไหมของหนูใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคูณ11 132ค่ะแล้วก็บวกตรงข้างหน้าเลยค่ะบวกแบบนี้ใช่ไหมบวกตรงกลางก็ได้ค่ะตรงกลางแล้วก็4บวก2ตอบแล้วก็ตอบ276ค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะของโบตันโบตันก็มีวิธีที่แตกต่างจากของเพื่อนก็คือแบบนี้ด้วยนะคะจากตรงนี้ล้วนแล้วนะคะถ้าเป็นแนวตั้งอย่างที่ทุกๆคนได้คำนวณกันก็คือเราจะตั้งใช้วิธีคิดที่คิดแต่ละหลักใช่ไหมพอเราคิดหลักหน่วยเสร็จแล้วพอไปจากคิดที่หลัก10เราก็ต้องตัดแล้วก็เติม0ไปก่อนนะคะเพื่อทดแทนเหมือนที่ไอบอกเนาะเติม0ไว้เพื่อทดแทนนะคะในหลักนั้นหลังจากนั้นก็คิดคำนวณต่อนะคะ
ไปจนถึงหลักต่อไปเรื่อยๆคำตอบในข้อนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาคำตอบ2หลักนี้เนี่ยคำตอบของที่2ไปคูณแล้วก็1ไปคูณมาบวกรวมกันหลังจากนั้นเราก็จะได้คำตอบนะคะถ้าเราคิดเนี่ยการคูณเลข2หลักแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการบ้านนิดเดียวนะคะเพิ่มเติมก็คือจะอยู่ในหน้าที่22ในแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่22ในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวให้เราเติมนะคะเติมคำตอบลงในช่องนี้นะคะในช่องนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดในการเติมจำนวนนี้ลงไปจะอยู่ของแต่ละคนว่าเราจะใช้วิธีไหนนะคะใครอาจจะใช้การทดในตรงนี้ก็ได้นะคะครูพี่ปายสอนแนวคิดในการเติมคำตอบลงในอะค่ะก็อย่างเช่นข้อที่1 23คูณ3ว่าเราได้แนวคิดนี้มาจากงานแบบนี้หรอคะใช่ค่ะหรือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทดของเราก็ได้เพราะว่าเราจะหาคำตอบใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วนะคะมันมีตรงนี้แค่6ข้อนะคะวันนี้จะเป็นการรื้อฟื้นทบทวนหน่อยๆแต่ว่าพรุ่งนี้คุณนี่แหละคะครูพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะวันศุกร์นี้เอาครูพี่ป้าทานแล้วเอาไม่ใช่พรุ่งนี้สิเป็นวันศุกร์เพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่มีเรียนของครูแย่พรุ่งนี้ไม่อยากมาเรียนนะคะก็มีเวลาทำงานด้วยโอเคใครมีข้อสงสัยตรงไหนอีกบ้างคะลูกไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะขอฝากเราไว้เพียงแค่นี้นะคะลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครูพี่ปังสวัสดีครับครูพี่ป้าสวัสดีครับครูพี่ป้าครับวันศุกร์เจอกับครูพี่ป้านะคะครูพี่ป้าเอาครูพี่ป้ามาตอนนี้หน่อยได้ไหมวันศุกร์เจอกับครูพี่ป้าเอาไปไหนเร็วได้หลอกอ่ะวันศุกร์นะเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับได้ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณพี่ป้าเพื่อใครเล่นเกมสปีดดิปเตอร์อ่ะใครเล่นเกมวะ